สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการหมากฮอตกันอีกแล้วนะครับหมากฮอตออนไลน์นะคู่แรกประจำวันนี้เป็นท่านเซียนรถนะครับหมากหงายเจอกับท่านเซียนน็อตหมากง่วมนะครับสีส้มโอ้โหตั้งเป็นสามเหลี่ยมเลยครับท่านเซียนรถสามเหลี่ยมใหญ่จังหวะนี้เอาไงครับทำไมแน่นจริงเนี่ยไม่กล้าตั้งนะครับเป็นสามเหลี่ยมคือมีจุดโหว่ตรงกลางโอกาสโดนสองหรือว่าโอกาสแพ้มีสูงก็มีพวกเข้าชมกับผมด้วยครับสองคนครับดูสดด้วยกันนี่ก็จะเล่นกันสองเกมนะครับตั้งฐานเตรียมต่อ2เอารู้ทันแย่ไปที่16ยังไงก็โดน2ครับยืนฝั่งไหนก็ไม่รอดยืน12โดนยืน11ก็โดนหนีไม่ได้เอาไงครับคิดหนักเลยเนี่ยผมก็จะเอาไม้ชมทุกวันนะครับเวลา5โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกานั่นเองโอ้โหปล่อยเวลาหมดครับยอมครับเป็นท่านเซนนอตครับชนะไปก่อนในเกมแรกมาชมเกมที่2คู่นี้กันต่อ16ไหมครับอ๋อไม่ขึ้นปิดช่องไว้เซียนน็อตนี่ก็เป็นเซียนเบอร์ต้นต้นเลยครับบีบไปเรื่อยๆเหมือนจะหมดทางเลยนะครับแย่สองไหมครับจังหวะนี้ไม่แย่เลือกมาฝั่งนั้นถ้าเข้า23ล่ะไม่เข้าเดี๋ยวผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับพักไปงั้นแหละครับโม้ไปเรื่อยจังหวะนี้แย่สองเปล่าใครกินไปก่อนค่อยแย่นะครับโอเคถ้ารีบแย่เลยจะโดนสองกับจะเป็นการเสียเปรียบไปหนึ่งตัวหรือเปล่าเมื่อกี้ปึ๊บไม่กินนะครับน่าจะยอมแล้วครับปล่อยเวลาหมดถ้ากินคงกลัวเสียเหรียญเยอะอะไรประมาณนี้นะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยเป็นท่านเซียนมาหมักง่ายเจอกับท่านเซียนสายนะครับหมากนี่ก็แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเป็นรูปธงชาติก็มีนะครับเป็นรูปเพชรรูปมรกตอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นฟ้าเบียฟ้าฮอตอะไรมีหมดนะแล้วก็กระดานก็มีแบบสวยกว่านี้ก็มีนะครับแต่มันต้องใช้เหรียญซื้อเอาแต่เดิมๆแบบนี้ก็สวยนะครับไม่ลายตาดีอ
จังหวะนี้ต้องเล็บเดินมา24แล้วไม่งั้นเขาเข้า15หืมแย่ออกตรงนี้เปิดช่องบีบไปอีกต่อจินครับเพื่อที่จะเข้าฮอตไวขึ้นมีฟรีแน่นอนครับจับกินเลยไหมหมายเลข7ไม่รอดตัวนี้4-2ใจสู้ครับยอมครับหมดเวลาก็เป็นท่านเซียนสายชนะไปก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนั่นก็เล่นกันในแอปในมือถือนะครับก็บันทึกให้ชมสนุกขำๆกันไปนะครับเห็นหลายคนเรียกร้องกันมานานมากนะครับอยากดูอีกก็เลยต้องหามาให้ชมนะครับไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานมากโอ้ตอนนี้พวกเขาชม3คนแล้วครับเกณฑ์25ไหมครับเกณฑ์ป่าเกณฑ์2กับ5-5เป็นทางเสียนสายแล้วครับได้เปรียบครับมีโอกาสเข้าฮอตได้ก่อนท่านเซียนมานต้องเส้นไหวเป็นหนึ่งตัวถึงจะเข้าฮอตได้ดีไม่ดีเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำเข้า3-2เลยดีหรือมาเปล่าครับเข้า3-2เข้ามา13โอ้ได้กินสองมาค่าฮอตปุ๊บคือหมดแย่ทิ้งไปครับจัดการไปหนึ่งตัวยอมครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยเป็นคู่สุดท้ายประจำคลิปนี้แล้วนะครับก็มาชมวันละ3คู่นะครับครับอันนี้ก็เป็นท่านเซียนลิเจอกับท่านเซียนฟ้านะครับฐานของท่านเซียนฟ้าเหมือนจะโล่งๆครับมีการลุ้นโดนเจาะได้ง่ายแล้วเนี่ยแบบนี้เขากินหมายเลข7ไม่ได้แรกเข้าหมายเลข6ล่ะหมายเลข6ก็แรกไปกัก2ตัวด้วยอ๋อขึ้น23ไม่ได้ครับแล้วขึ้น23มาแรกท่านเซียนเละมีการเดินมา26แล้วก็เข้าฮอตได้ครับเรียกที่จะตันไว้ขึ้น15ต่อไหมบีบไปเรื่อยๆครับโอ้ได้เปรียบแล้วขึ้น19ทางเข้าฮอตเหมือนทางเป็นดาแล้วครับคิดหนักแล้วครับท่านเซียนฟ้าโดนจับกินไปทีละตัวกินมาตก15ดีกว่า
ยอมครับเลยให้กินเกมแรงคู่นี้ก็เป็นท่านเซียนลินะครับเป็นฝ่ายชนะไปมาชมเกมที่2คู่นี้กันต่อนี่ก็เป็นนามสมมตินะครับใกล้เคียงกับชื่อจริงเฉยๆนะครับชื่อนี้ตามเซียนให้เพื่อนที่จะดูน่าเก่งขำและดูดีปล่อยให้กินสองไหมให้กินมากินสองครับโอ้เรื่องที่จะเดินมาให้กินอีกตัวมาครบตัวเท่ากันจังหวะนี้ต้องแลกครับเดินตันไม่ได้ให้เลือกว่าจะแลกฝั่งไหนว่างั้นแลกฝั่งนี้เพื่อที่จะสูญเสียน้อยที่สุดว่างั้นเหมือนเวลาท่านเซียนลิจะหมดครับน่าจะยอมแล้วดูเหมือนเกมเสียเปรียบหมดเวลาหรือเปล่าหมดเวลาก็ชนะกันไปสำหรับเกมนะครับสำหรับคู่เมื่อกี้